ตรุษจีนเป็นวันเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิเป็นวันที่เครือญาติจากทั่วสารทิศจะมารวมตัวกันพร้อมหน้าทำความเคารพดวงวิญญาณของเหล่ากงเหล่ามาและรับประทานอาหารมงคลต่างๆร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและชื่นมื่นนั้นไม่ได้มีแค่กุยช่ายและมีซั่วที่มันการประชันความสำเร็จของลูกหลานระหว่างผู้ปกครองนั้นก็ถือว่ามันใช้ได้ญาติผู้ใหญ่เหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่กระหายการต่อสู้และต้องการจะพิสูจน์ความเป็นหนึ่งแห่งยิมแซ่ตั้งโดยไม่เคยถามความยินยอมของลูกหลานที่ต้องออกมาฟาดฟันกันเองแน่นอนว่าเราบุตรหลานโปเกมอนทั้งหลายนั้นย่อมมีใครอยากหลั่งเลือดโดยเปล่าประโยชน์แต่ต่อให้เราอารยะขัดขืนไม่คิดจะขิงใครผู้ใหญ่ก็เป็นฝ่ายหาเรื่องเอาเราไปขิงกันเองอยู่ดีในทุกๆปีโปเกมอนเด็กน้อยนับล้านไม่อาจหลีกเลี่ยงชะตากรรมต้องห้ำหั่นกันด้วยความสำเร็จของตนเพื่อเอาชนะลูกของญาติคนอื่นๆให้ได้บ้างก็ต้องประสบกับความอับอายเพราะสิ่งที่พ่อแม่ของตนเลือกเอามาขิงนั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าอวดใครเลยโดยซ้ำไม่ว่าจะเป็นยิมแซ่ตั้งแซ่ลิ้มหรือว่าแซ่เบ้ทุกๆยิมจะมีตัวละครเดิมๆที่มีบทพูดซ้ำๆคล้ายๆกันอยู่วันนี้นวลเลยจะมาสรุปวิธีการรับมือกับเทรนเนอร์แต่ละประเภทให้ดูกันโก้อาแปะนั่งเทียนทุกบ้านจะมีอาแปะคนนึงที่ชอบเคลมว่าตัวเองรู้ดีรู้ลึกรู้ทันไม่ว่าใครคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างกว้างขวางแต่นอกจากเครื่องผิวเผินแล้วแปะก็ไม่รู้อะไรอีกเลยมีแต่นั่งเทียนผสมโรงทำให้คนฟังต้องออกหวดกับความมั่นใจของแปะว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแต่จริงๆแล้วผักบุ้งหลงเหริงโปเกมอนของแปะมักจะต้องคอยคอร์เรกแปะอยู่ตลอดเวลาเพราะแปะมักจะจำข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอนของตัวเองผิดแต่นั่นก็ไม่สำคัญเพราะถึงจะจำผิดก็ยังขิงได้เราเจ๊กทวงบุญคุณก๋วยจั๊บถุงนั้นที่ซื้อไปให้พ่อของคุณยังไม่สบายเจ๊กไม่เคยลืมรองเท้าคู่แรกเงินค่าขนมถูกเอามาเล่ารำเลิกบุญคุณแทบทุกครั้งที่มีโอกาสเจ็กเป็นผู้บุกเบิกการบูลลี่ด้วยบุญคุณเรียกอีกอย่างว่าบุลลี่มาตั้งแต่ปี1970พ่อของคุณต้องให้เกียรติเราเจ็กทุกครั้งด้วยการหัวเราะแห้งๆอย่างซาบซึ้งโปเกมอนของเราเจ็กทวงบุญคุณมักจะเคยชินกับบรรณาการจากผู้คนที่เจ็กเคยแสดงความเมตตาเอาไว้ในอดีตมีโอกาส 50-50 ว่าโปเกมอนของเจ็กจะอีโวมาเสียผู้เสียคนเคยชินกับอภิสิทธิ์หรือไม่อีกเวนึงก็กลายเป็นคนขี้เกรงใจไปเลยคอยห้ามปรามไม่ให้เจ็กไปบูลลี่คนอื่นอยู่ตลอดเวลาโกเสียงดังโกเป็นคนตรงๆใจใจไม่มีพิษภัยแถมมีสำนึกรักบ้านเกิดเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแต่หัวใจของโกอยู่ที่สัวเถาโกจึงเสียงดังเป็นโหมด default บางครั้งโกเสียงดังมากจนญาติๆต้องคอยขอโทษขอโพยโต๊ะอื่นๆโปเกมอนของโกจึงอีโวมาให้เสียงดังไม่แพ้แม่เพื่อต่อสู้กันอย่างสมน้ำสมเนื้อเป็นตัวแทงให้เหล่าโปเกมอนเด็กน้อยทั้งหลายได้พึ่งพาเวลาต้องปะทะกับเหล่าผู้ใหญ่อีน่าสงสารอีเป็นคนไนซ์อีใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นปัญหาคือคนอื่นไม่ใส่ใจความรู้สึกของอีอีเลยมักจะน่าสงสารโดนหักหาน้ำใจอยู่เป็นประจำโปเกมอนของอีเลยมักจะต้องรับหน้าที่คอยปกป้องอีไม่ให้เทรนเนอร์คนอื่นมารังแกแน่นอนว่าโปเกมอนทั้งหลายย่อมมาอยากหลั่งเลือดโดยเปล่าประโยชน์เพื่อเอาตัวรอดในการแบทเทิลเหล่าลูกหลานจึงต้องคอยแอบซ่อนมูฟเซตที่จะช่วยยั้งมือยื้อชีวิตทั้งสองฝ่ายไว้ไม่ให้ถึงขั้นกลับจุดเซฟโปเกมอนคลาดโลกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้หลายปีจะอันล็อกเอชเอ็มลับทั้ง3ท่าได้ดังต่อไปนี้รับเลี้ยงเด็กการต่อสู้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ปรากฏตัวเพียงเราอาสาไปเป็นพี่เลี้ยงเหล่าเบบี้โปเกมอนเพื่อใช้บังหน้าการหนีศึกวิธีนี้นอกจากจะแนบเนียนแล้วยังจะเรียกคะแนนนิยมจากผู้ใหญ่ได้ด้วยว่ารู้จักทำประโยชน์ช่วยเลี้ยงหลานแบ่งเบาภาระถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเวียนเทียนหากไม่สามารถหนีได้ต้องไฟเท่านั้นให้ใช้วิธีการเวียนคู่เอาใครใกล้ตายแล้วให้เปลี่ยนตัวการเฉลี่ยดาเมจให้กระจายทั่วๆเพื่อเลี่ยงการลีทอลนั้นเป็นศิลปะต้องใช้ทั้งประสบการณ์และการฝึกฝนจึงจะทำได้แนบเนียนแข่งกันชมอีกฝ่ายแทนที่จะเปิดช่องว่างให้พ่อแม่เอาเราไปขิงชิงชมอีกฝ่ายก่อนแทนวิธีนี้จะเวิร์กมากถ้ามีการวางแผนนัดแนะกันก่อนว่าช่วงนี้ชีวิตมึงมีอะไรให้กูเยินยอบ้างก่อนเทรนเนอร์จะเปิดให้เปิดกันเองก่อนเลยเทรนเนอร์จะทำตัวไม่ถูกเพราะถ้าเรารีบขิงทิ้งขิงคว้างให้หมดเสียก็จะไม่เหลืออะไรให้เขาขิงอีกแล้วแม้การแบทเทิลระหว่างเทรนเนอร์จะเป็นข้อเสียที่หลีกเลี่ยงได้ยากแต่ตรุษจีนก็ยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์และการได้เจอญาติพี่น้องกันพร้อมหน้าไม่ว่าผลลัพธ์จากการแบทเทิลกันเองระหว่างลูกหลานจะน่วมขนาดไหนแต่สุดท้ายมันก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีตอนกลับบ้านและเอาตังออกมานั่งนับกันคุณเห็นสิ่งนั้นเหมือนที่นวลเห็นไหมอะไรเหรออะไรเหรอพื้นที่โฆษณาไงล่ะไม่ว่าจะเป็นเชนร้านอาหารรายการดิลิเวอรี่สินค้าประกันชีวิตแชทแอปพลิเคชันหรือบริการทางการเงินเพจนวลขายได้หมดทุกอย่างขายจริงจังขายเต็มที่ไม่มีขวยเขินไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาสนใจลงโฆษณาติดต่อมาเลยได้ที่ nondedog@gmail.com มา